สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้คุณยายจะพามาทำเมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งซี่โครงหมูนี่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างด้วยแป้งมันขยำขยำล้างทิ้งแล้วก็ล้างด้วยเกลือแค่นี้ก็สะอาดค่ะเราก็จะเอากระมังมาเลยค่ะกระดูกหมูนี่ครึ่งกิโลค่ะก็จะมีกระดูกหมูนะคะ3เกลือค่ะ3เกลือที่เราตำไว้แล้วนั่นเองรากผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำผึ้งค่ะ เกลือค่ะเราจะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะเมนูง่ายๆค่ะก็ใส่3เกลือลงไปเลยค่ะโอ้ไม่ค่อยสบายค่ะเพื่อนๆทุกคนเสียงแหบเสียงแห้งน้ำผึ้งอ่ะแช่เย็นไว้มันก็เลยเหนียวคลุกอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะคลุก3เกลือเนาะ กับเกลือนะคะทุกคนใส่ผงงัวลงไปหน่อยก็ได้ค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่กันนะคะนั้นเราก็จะใส่น้ำผึ้งเลยค่ะส่วนผสมย่าจะติดไว้ใต้คลิปนะคะเข้าไปดูได้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราจะหมักไว้1ชั่วโมงนะคะทุกคนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเนาะก็จะพักไว้1ชั่วโมงค่ะอันนี้เราก็ไปพักไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะช่องธรรมดานะคะ1ชั่วโมงมาเจอกันค่ะเราพักมา1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันค่ะเดี๋ยวไปลงมือทอดเลยค่ะตั้งกระทะร้อนใส่น้ำมันลงไปทอดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยอบเปิดไฟกลางทุกคนให้เราทอดหมูก่อนนะคะเวลาเราอบมันจะได้ไม่มันจะได้สุกง่ายแล้วก็หมูก็จะอยู่ตัว
ไม่เปื่อยยุ่ยนะคะทอดประมาณให้สุกประมาณ 40% แล้วเราก็ค่อยมาอบค่ะพอเราอบเราทอดมาได้ประมาณนี้เนาะออกเหลืองนิดๆเราก็เอาน้ำมันออกค่ะเราเอาน้ำมันออกแล้วนะคะอันนี้เราจะไปเติมน้ำค่ะให้เราเติมน้ำลงไปค่ะเราจะอบแบบนี้สองน้ำนะคะนี่เราก็ปิดฝาไว้เลยค่ะเปิดดูค่ะน้ำก็เริ่มงวดแล้วค่ะเราจะอบแบบนี้สองน้ำนะคะกระดูกหมูเราจะได้เปื่อยนุ่มถึงเขาเปื่อยเขาก็จะอยู่เป็นชิ้นๆอย่างนี้ค่ะเราต้องคอยดูเวลาน้ำงวดเปิดดูค่ะน้ำก็งวดลงเยอะแล้วค่ะแล้วก็คนหมูเราฟูมากเลยค่ะอบต่อค่ะเปิดดูว้าวตอนนี้ก็เราก็จะเติมน้ำอีกนะคะเพื่อนๆจะเติมน้ำรอบนี้ค่ะที่จริงอะถ้าก็สุกแล้วนะผู้ใหญ่ปั่นดีๆแต่สำหรับคนมีอายุก็จะอบต่ออีกน้ำสองค่ะน้ำสองก็ประมาณนี้ค่ะนี่เราก็จะมาปรุงนะคะน้ำสองเราก็จะปรุงเครื่องใส่เป็นซีอิ๊วขาวนะคะประมาณช้อนโต๊ะครึ่งใส่น้ำตาลปี๊บค่ะประมาณนี้แหละค่ะช้อนเนี้ยน้ำตาลปี๊บนี้ก็จะให้ความหอมน้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะทุกคนพอเราอบมาน้ำสองนี้เนาะเราก็พอสุกเราจะใส่น้ำผึ้งอีกช้อนหนึ่งค่ะปิดฝาอบต่อค่ะเปิดดูค่ะโอ้เข้มข้นมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณย่าชิมดูก่อนเนาะหอมเค็มนิดๆหวานหน่อยๆค่ะทุกคนย่าก็จะเอาน้ำกุกขิดนี้เนาะเอาไว้คลุกข้าวเดี๋ยวย่าจะราดน้ำผึ้งลงไปช้อนนึงค่ะช้อนคูณๆเลยค่ะจะได้เงางามนะคะเดี๋ยวอบต่ออีกสัก5นาทีเปิดดูค่ะ
5นาทีแล้วเนาะเอาประมาณนี้ค่ะน้ำจะได้ไว้ให้หลานๆคลุกข้าวได้ค่ะปิดแก๊สเลยค่ะว้าวน่าทานมากค่ะเราไม่มีเตาอบเราก็สามารถทำกระดูกหมูอบน้ำผึ้งได้นะคะทำตามนี้เลยค่ะสีสันสวยงามขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้คุณย่าขอตัวจบคลิปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ